มันไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยประเทศเดียวทั่วโลกทุกคนพี่นักข่าวคงทราบกันว่าทั้งโลกนี้ทุกคนต้องกู้เงินเพื่อมาดูแลเศรษฐกิจนะคะประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาสิงคโปร์ฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษออสเตรเลียมาเลเซียก็ต้องใช้มาตรการทางการคลังผ่านโครงการเงินกู้นี่แหละผ่านการกู้เงินนี่แหละให้กับการดูแลเศรษฐกิจของประเทศเกิดขึ้นจากวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะเมื่อสมัยปี2540ช่วง42แล้วก็เป็นการรวมตัวกันระหว่างกองเงินกู้ต่างประเทศที่สสค.กับกองเงินกู้ในประเทศที่กรมบัญชีกลางแล้วก็กลายมาเป็นสบน.นะคะเราเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อมาดูแลตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินของประเทศในยามวิกฤตที่ผ่านมาเราทำไปแล้วไปดูแลวิกฤตแล้ว4รอบรอบแรกคือต้มยำกุ้งรอบที่2เป็นเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสอันที่3เป็นวิกฤตเศรษฐกิจน้ำท่วมและที่4ก็คือโควิดโควิดมันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในรอบ100กว่าปีนะคะเราก็รัฐบาลไม่มีรายได้เรามีการตราพระราชกำหนด2ฉบับฉบับแรกคือ1ล้านล้านฉบับที่2อีก 500,000 ล้านซึ่งก็ต้องเรียนว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการหา funding needs หรือรายได้ของรัฐบาลที่สูงที่สุดนะคะเพราะว่านอกเหนือจากสิ่งที่เราต้องหารายได้ภายกู้เงินภายใต้ขัดดุลหรือโครงการลงทุนต่างๆแล้วเจอพรก.โควิดเข้าไปอีก2ฉบับนี้ก็ต้องเรียนว่ามันเป็นช่วงที่การบริหารของการกู้เงินเนี่ยค่อนข้างจะมากเป็น2เท่ากว่าช่วงที่ผ่านมาณกันยายน2565เราได้มีการกู้เงินภายใต้ครก.โควิดทั้ง2ฉบับไปแล้ว 1.48 ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็เบิกจ่ายไปแล้ว 1.38 ล้านล้านบาทค่ะเราได้อะไรจากพรก.โควิดค่ะเราได้อะไรเยอะมากนะคะสิ่งที่สำคัญคือพรก.โควิด1ล้านล้านเนี่ยตรึงไม่ทำให้เรา GDP ของเราเนี่ยไม่หดตัวเยอะถึงจนสามารถดึงได้ 2% นะคะจากที่ทุกคนคาดการว่าเราจะลบถึง 8% ปีแรกเราทำให้ได้ว่าเราลบไม่ถึง 8% แต่ดึงไว้ที่ 6% เราได้การจ้างงานเราได้ทำให้สวัสดิการของในเรื่องของเรื่องวัคซีนครบคนเข้าถึงวัคซีนลดค่าใช้จ่ายของประชาชนเยอะกระตุ้นการบริโภคมากมายเหลือเกินอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นชัดทางอ้อมที่เราได้จากเรื่องนี้คืออะไรบ้างคือเราได้เรื่องของกับประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่การเป็น cashless society อย่างแท้จริงนะคะเป็นการสร้างความทักษะแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยี digital literacy ได้ดีขึ้นสะท้อนไปที่ว่าประเทศไทยตอนนี้ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มี e-payment transaction หรือใช้ธุรกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นอันดับ3ของโลกไปเรียบร้อยแล้วเราใช้เครื่องมือที่หลากหลายกระจายเครื่องมือทำให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถดึงต้นทุนการกู้ยืมเงินของรัฐบาลลงนะคะจากก่อนโควิดในปีงบประมาณ2512เนี่ยอยู่ที่ 3.28% นะคะลงณสิ้นเดือนกันยายน2564ตอนนี้เราดึงต้นทุนการกู้ยืมเงินของรัฐบาลเนี่ยลงเหลือประมาณ 2.34% นะคะ นอกจากนั้นแล้วเราก็ยังดูด้วยการกู้เงินจากแหล่งทางการต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าเราไม่ไปแย่งชิงเงินมากเกินไปสิ่งหนึ่งที่แพทย์พูดเสมอว่าการกู้เงินยืมเงินของรัฐบาลเนี่ยต้องดูดีๆเพราะว่าแหล่งเงินเนี่ยมันเหมือนแหล่งน้ำนะคะตัวคนตัวเล็กไปถึงแหล่งน้ำนี้ด้วยขันเล็กๆคนตัวกลางๆก็จะไปด้วยถังใหญ่หน่อยหรือแท้งน้ำแต่กระทรวงคลังเวลาเรากู้เงินทีเนี่ยเราไปพร้อมเครื่องสูบไดโว2เครื่อง
พราะฉะนั้นเราต้องระวังดีๆมากๆเพราะว่าเราสูบทีปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะแห้งเร็วมากเพราะความท้าทายที่2ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากและท้าทายที่สุดสิ่งที่ท้าทายอย่างนึงที่ผ่านมาคือเราจะทำอย่างไรที่จะหารายได้หาเงินให้กับประเทศให้ตรงตามความต้องการหรือปริมาณที่ครบถ้วนนะคะตามช่วงเวลาที่ประเทศต้องการเงินเราก็ได้มีการใช้ทำกลยุทธ์ในการบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลางนะคะหรือ medium term debt management strategy เพื่อดูแลความเสี่ยงของเงินกู้ทั้งหมด3ด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยแล้วก็การปรับโครงสร้างหนี้พร้อมทั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกระจายการเครื่องมือการกู้เงินให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นตอบสนองความต้องการของนักลงทุนนะคะว่าช่วงไหนต้องการเครื่องมือแบบไหนต้องการลงทุนประเภทแบบไหนก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรากู้เงินผ่านพันธบัตรรัฐบาลเป็นตัวที่เยอะที่สุดแต่2ปีที่ผ่านมาพันธบัตรรัฐบาลไม่ใช่เป็นตัวตอบโจทย์ของนักลงทุนเลยนักลงทุนต้องการสินทรัพย์สภาพคล่องระยะสั้นมีความเสี่ยงถือเป็นเงินสดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยอยากถือพันธบัตรระยะยาวแต่อยากจะเป็นถือพันธบัตรระยะสั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการคุยหรือก็สื่อสารกับผู้ร่วมตลาดตลอดเวลาว่าจริงๆเขาต้องการเครื่องมือแบบไหนเพื่อเราจะได้ออกเครื่องมือให้ถูกต้องนะคะนอกจากนั้นก็ยังทำงานกับประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลว่าสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ตลาดการเงินเนี่ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมส่งผลให้2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถระดมทุนได้ครบแผนตามแผนความต้องการการใช้เงินของรัฐบาลแล้วก็ดูแลตลาดการเงินสภาพคล่องของการเงินเนี่ยไม่ให้มันถูกแย่งชิงมากเกินไปดูแลคราวดิ้งไม่ให้เกิดคราวดิ้งout effect นะคะกับตลาดการเงินแล้วก็สืบเนื่องจากที่เราต้องการการกู้เงินเยอะทำให้คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังต้องมีการปรับเพดานหนี้สาธารณะขึ้นซึ่งจริงๆมันก็เป็นไปตามรอบที่จะต้องทำคิดทุก3ปีนะคะรอบนี้เมื่อปี64ก็ถึงเวลาพอดีคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังก็เลยเพิ่มเพดานจากร้อยละ60เป็นร้อยละ70ทั้งนี้เป็นการเพิ่ม physical space หรือพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับการกู้เงินในอนาคตสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจมากคือระยะ2ปีที่ผ่านมากู้เงินเยอะเหลือเกินแต่เราคงได้ก็คือว่าความอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเรายังคงอยู่ในเรื่องของ BB+ หรือว่า BBB+นะคะในขณะที่หลายประเทศถูกลดเครดิตอันดับความน่าเชื่อถือไปหมดแล้วเราก็ยังคงได้นะคะทุกเฮ้าส์หรือทุกตัวเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่เนี่ยมองประเทศไทยเรื่องนี้ตรงกันคือ1เรามียึดหลักถูกต้องครบถ้วนชำระหนี้ครบมีวินัยทางการเงินการคลังค่อนข้างสูงมากนะคะแล้วก็มีฐานะทางการคลังที่แข็งแล้วก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีความสามารถในการชำระหนี้สูงเขารู้ดีค่ะว่าหนี้เพิ่มขึ้นแน่แต่ความสิ่งที่เขาดูคือเราบริหารหนี้ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไรเราจัดการกับมันได้อย่างไรซึ่งเขาก็เห็นแล้วว่าเราบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีเราเพิ่มเพดานจาก60เป็น70ทุกคนก็เข้าใจว่าเราจะกระหน่ำกู้ซัมเมอร์เซลมาซึ่งก็เปล่าณวันนี้1ปีผ่านไปเราก็ยังอยู่ที่60แปะๆอยู่60แล้วเราก็ยังมีพื้นที่ทางการคลังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเขารู้ว่าเราค่อยๆทยอยกู้เราก็ดูเรื่องนี้อย่างระวังและรอบคอบเราเป็น CFO ของประเทศที่มั่นใจว่าเราจะกระโดดเข้ามาดูแลภาระการเงินการคลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่วิกฤตเวลาที่ไม่วิกฤตเนี่ยสบน.ดูแลเงินกู้แบบรูทีนโดยเฉพาะผ่านโครงการเงินกู้ชดเชยการขาดดุลทำงานปกติแต่ถ้าวิกฤตเข้ามาปุ๊บสปอตไลท์จะส่งมาทุกทีอย่างไรก็ตีดีโลกไม่ได้สวยพอกู้เยอะแล้วข้างหน้าเราจะเจออะไรสบน.มีความท้าทายอยู่นะคะงานเราไม่ได้จบงานเราอาจจะเครียดหนักกว่าตอนกู้อีกด้วยซ้ำสิ่งที่เราท้าทายมากก็คือ2เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกคือภาวะดอกเบี้ยที่เกิดกำลังจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะสิ่งที่เรากู้มาเราได้ทำไปแล้วคือเราพยายามเปลี่ยนดอกเบี้ยที่เป็น
float หรือดอกเบี้ยลอยตัวเนี่ยให้เป็น fix ณส่วนใหญ่แล้วกว่า 80% กว่านี้ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเรา fix ไปแล้วแต่เราก็ยังมีกู้อยู่ข้างหน้าในอนาคตในอนาคตกู้เพิ่มขึ้นดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้นบวกกับfloat ของเก่าปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะ เราจะบริหารนี้ยังไงเราก็คงต้องยังใช้เครื่องมือต่างๆอยู่นะคะแล้วก็เน้นการกระจายเครื่องมือให้ดีดูแลนักลงทุนให้ครบทุกส่วนแล้วก็เรามั่นใจว่าเราจะทำยังไงที่จะไม่ทำให้ต้นทุนในประเทศเนี่ยกระโดดสูงเกินไป